เพราะวันนี้เราก็จะพามากันที่งานประมูลหนองกาวครั้งที่33กันนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนอื่นก็ต้องซื้อบัตร20บาทเพื่อมาเต็มนองตรงนี้เลยเข้ามาก็จะเจอนองจระเข้นอนกันอยู่เต็มเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลูกจระเข้น้ำเค็มอ้าปากเวอร์เชียวน่ารักไหมคะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกจระเข้น้ำจืดนะคะนี่ลูกตะหกใครไม่เคยเข้ามาดูที่นี่ได้ส่วนนี้เป็นคุณปูจระเข้60ปีโอ้นอนแผ่ไม่ไหวตัวใหญ่มากแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าจ้าน้องไททันโอ้โหเข้ามาอย่างไรเนี้ยงานนี้เขามีหลายโซนมากเลยนะคะทุกคนเขาคนมาจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดน้ำเค็มส่วนนี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าน้องฟ้อนอยู่นี่จ้าน้องปลาลิ้นหมาส่วนนี้นะคะโอ้ my god ทุกคนมันคือตัวอะไรคะไม่ใช่ปลาไหลแน่นอนเพราะว่าน้องคืองูทะเลจ้าใครจะคิดว่าเราจะได้เห็นงูทะเลในห้างนี่ตัวหนึ่งลายสวยมากแต่ว่าน้องไม่ทักทายเลยน้องนิ่งมากเลยออกจากตู้นองงูไม่ไกลนะคะเราก็จะมาเจอห้องดำห้องนี้เลยเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าในนี้นี่มันก็พูดหลากหลายชนิดมากน้องน่ารักมากแต่ละตัวดูสิเขามีโซนถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าห้ามจับนะส่วนนี้น้องปลาหมึกยิ้มแฉ่งน่ารักมากนี่ปลานีโมปลาการ์ตูนส่วนนี้ค่ะน้องปลาแฝดสยามเห็นใต้ท้องน้องไหมนั่นแหละแฝดน้องเขาเองบ่อแบบนี้ก็มีนะนี่น้องมีหอยมือเสือหอยเม่นแล้วก็น้องปลาดาวห้ามเอามือจุ่มนะส่วนนี้ใครยังเห็นปลาฉลามนะคะก็เข้ามาดูได้แต่ว่าน้องเป็นปลาฉลามกบนะตัวเล็กนิดเดียวส่วนนี้น้องก็เป็นไข่น้องปลาฉลามกบนี่เองดูสิเหมือนเอเลี่ยนเลยและที่สำคัญนะคะเขาจัดแสดงปลาสวยงามที่ชนะการประกวดด้วยนะคะทุกคนรอบห้างเลยไม่ว่าจะเป็นปลาหมอปลากัดปลาหางนกยูงนะคะส่วนตัวนี้ไม่รู้ไปโกรธอะไรมาค่ะดูหัวแป้งเคี้ยวน้องส่วนนี้ก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นอควาเรียม LED นะคะอลังการมากติดถ่ายใครอยากซื้อของฝากอร่อยอร่อยก็มากันได้ที่นี่เลยนะจ๊ะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะถึงวันที่9กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะทุกคนมาแล้ว